ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งเป็นโรคอะไรไม่รู้ช่วงนี้ชอบทำก่อนแล้วค่อยอัดคลิปนะไม่รู้เหมือนกันทำไมวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนปอกแฮนนะฮะผมได้ไปซื้อปอกแฮนโนมิโนมานะก็อย่าบอกว่าของก๊อปนะครับไม่แพงก็แต่ทีนี้ผมจะแปลงให้มันเนียนนะครับฝั่งนี้มันง่ายนะนี่เหลือจะเอากาวใส่ทีนึงนะเอากาวยางใส่สักหน่อยก็น่าจะแน่นนะตัวนี้มันหลวมๆอยู่นะครับก็ฝั่งนี้ถอดยากยากเหมือนกันเพราะกาวมันเหนียวเนาะส่วนอีกฝั่งนึงเดี๋ยวผมพามาดูก่อนฝั่งนึงนะครับตอนแรกผมผมสั่งเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้มานี่เพราะผมจำได้ผมเคยใช้ปอกแต่งอะแต่มันไม่ใช่รุ่นนี้นะมันเป็นปอกแต่งจีนอะไอตัวนี้มันจะเล็กกว่านี้ครับมันจะคือมันจะใส่เข้าไปในประกับเดิมได้เลยอะโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องอะไรอะไม่ต้องรื้อปอกของแท้นะทั้งปอกพลาสติกข้างในนะครับของแท้ก็คือเราไม่ต้องรื้อแล้วผมก็จะเอาของโดมิโนมาใส่ปอกแต่งในพวกนี้แต่ปรากฏว่าอันที่ผมสั่งมาเนี้ยไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันใหญ่เกินไปครับมันสูงปี๊ดเลยมองแล้วถ้าจะตัดก็วงก็ยังใหญ่เวอร์ไปทำให้สายมันตึงเกินไปนะครับแล้วก็มันใหญ่มากมันต้องเล็กกว่านี้นะครับก็เลยอันนี้ก็ตกประเด็นไปอันนี้ซื้อมา100กว่าบาทนะครับมาลองเฉยๆมาลองปอกตอนนี้ผมก็ออก2ข้างแล้วฝั่งนี้ก็เอาออกไม่ยากนะก็ได้ทำกันเป็นนะครับปลดสายสลิงส่วนฝั่งนี้ก็กาวเหนียวหน่อยส่วนเดี๋ยวนะนี่อันนี้ฝั่งกาวนะครับยางก็นุ่มๆดีส่วนฝั่งนี้ฝั่งที่ต้องมาดัดแปลงหน่อยนะเพื่อความเนียนนะครับก็คือฝั่งคันเร่งอะนะเห็นไหมข้างในมันจะเป็นปุ่ม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 แล้วก็มาดูนะฮะที่ปอกก็จะเป็นปุ่มปุ่มนะไอ้ปุ่มปุ่มพวกนี้ผมจะเอาไว้นะผมไม่เอาออกนะครับแต่ที่ผมเอาออกแล้วคือตรงท้ายนะตรงท้ายเนี่ยผมจะทำให้เนียนกลมดิ๊กนะกับส่วนตรงบ่าเนี่ยครับต้องเอาให้กลมนะเอาให้กลมดิ๊กเลยเพื่อที่ใส่ปอกใหม่ไปมันจะได้เข้าไปได้ลึกนะจะได้ไม่ต้องตัดปอกนะครับเพราะปอกใหม่มันยาวอยู่พอสมควรเลยนะดูสิยาวมากอ่ะคือผมว่าน่าจะใส่จุกกันล้มไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใส่จุกกันล้มไปแล้วน่าจะจะต้องตัดตูดนะดูสิยาวกว่าอย่างนี้เลยนะไม่อยากตัดอ่ะเสียดายเดี๋ยวผมจะต้องดัดแปลงจุกกันล้มอีกหน่อยนะอาจจะลองแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัดแต่งก่อนนะครับลมดิ๊กเลยนะเหลามันจนกลมแล้วนะฮะประมาณนี้นะดอกที่ใช้เหลาก็จะเป็นดอกทางสเตนนะครับดอกที่เอาไว้เป็นดอกกัดนะครับตรงนี้นะมันก็จะมีความคมนะกัดเข้าเนื้อได้ดีอันนี้กัดสแตนเลสก็ยังได้สบายเลยนะเอามาทำงานพลาสติกนี่ชิวๆเลย
อย่างใช้สว่านรอบต่ำๆนะครับก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยกลมดีต่อไปก็จะเป็นด้านนี้นะด้านนี้เราทำให้กลมดิ๊กเหมือนกันรอดูครับนานหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วมาให้ดูเลยไม่อยากตั้งกล้องแบตเครื่องร้อนโอเคครับโอเคครับก็ได้เจียเสร็จไปแล้วนะอันนี้ผมก็เลยลองใส่ปอกใส่มาถึงแค่นี้นะอันนี้ผมว่าเจียตรงนี้กลมดิ๊กไปแล้วนะแล้วก็ใส่ปอกมาได้ประมาณนี้ตัวที่ไม่มีอะไรหล่อลื่นเลยก็น่าจะพอกดลงอยู่นะครับแต่ก็แน่นปึ๊กเลยเหนียวดีไว้นุ่มหนึบนุ่มหนึบชอบฟูริ่งมันผมเจ็บมือดีต้องใส่ถุงมือโอเคเดี๋ยวผมใส่ต่อกันใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูโอเคครับก็ใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเพิ่งมารู้ว่าบอกแฮมมันมีเซนเตอร์บอกด้วยนะว่าอันนี้คือด้านบนหรือด้านล่างไม่รู้แต่พอใส่เซนเตอร์อย่างเงี้ยตัวหนังสือมันจะพอดีข้างนี้ก็เหมือนกันนะนี่ใส่มั่วนะเซนเตอร์ดันมาอยู่ข้างบนพอดีตัวหนังสือก็จะอยู่อย่างงี้อ่านได้พอดีนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันลื่นปื๊ดถ้าไม่มีการตัดต่อฮะลื่นเลยผมตัดข้างในไปนิดนึงนะยางนะยางปอกแฮนด์ส่วนตูดไม่ตัดนะครับไม่ติดนะลื่นฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้ตัดตูดนะผมตัดตรงในนิดเดียวประมาณมิลนึงครับไปไหนละเศษที่ตัดนี่ประมาณนี้ฮะตัดเป็นเศษนี้ออกไปอย่างนี้ครับนี่ตัดเป็นเศษแบบนี้นะก็เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ที่มันหลวมนะครับผมใช้เทปพันสายนี่เทปพันสายพันไป2รอบนะพันที่แกนเหล็กแล้วก็ใส่ไปนี่แน่นปักเลยไม่มีขยับเลยไม่มีขยับนี่ของปลอมนะของปลอมจะมีรอยต่อนะครับถ้าของแท้จะไม่มีรอยต่อนะดูง่ายๆเลยนี่ของปลอมนะครับแต่ก็ถือว่าเนียนอยู่ครับตัวนี้ตัวหนังสือมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับดูเนียนดีผมเลยเอามา150บาทแล้วยางครับนี่ดูยางนุ่มๆเลยนะเดี๋ยวถ้าอันนี้มันไม่ค่อยดีแล้วอันนี้ไปโดนเดี๋ยวถ้าเจ้าอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วค่อยใส่ของแท้นะเพราะเราจะรู้แล้วคราวนี้ของแท้มาเราตัดตรงไหนตรงนี้เองนะฮะโอเคเจ้าส่วนเจ้านี่ใครอยากได้มันอันละร้อยกว่าบาทมันไม่ได้ดีเลยนะฮะซื้อมาเพื่อจะปอกข้างในก็เดี๋ยวแพ็คใส่กลับที่เดิมแล้วก็เก็บเป็นขยะแล้วส่วนปอกเดิมก็เก็บไว้สำรองนะปอกเดิมก็ยังดูดีอยู่นะแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นี่ครับไม่รู้มันเคมไม่ได้หรอกมั้งนี่ครับมันมาจากโรงงานอะมันเป็นเส้นๆแตกๆเงี้ยครับแล้วมันก็แข็งมากเลยฝั่งเนี้ยเห็นไหมแล้วฝั่งคันเร่งเนี่ยนุ่มนะครับฝั่งนี้แข็งผมก็เลยช่างหัวมันนะตามนั้นอะแล้วก็เก็บไว้สำรองอันนี้ก็เครื่องมือเราก็มีแค่นี้อันนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ฮะบล็อกกระแทกยิงหัวหมุดเนี่ยครับกระแทกตอกออกเลยง่ายกว่าหัวไม่พังแล้วแทกตักตักออกแน่นมากอ่ะอีกข้างหนึ่งหลวมนะอีกข้างนี้แน่นโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละมือสั่นๆเลยถ่ายแบบเฉพาะกิจนะการแต่งเล็กๆน้อยๆนะโอเคเดี๋ยวไม่รู้ไปแฮนนี่อาจจะหาของแต่งมาใส่นะวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้ว